วัดกลางพระอารามหลวงเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2387ในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญวัดกลางเป็นสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นน้ำสงฆ์อภิเษกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562พระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตรายหรือหลวงพ่อองค์ดำพระพุทธรูปมิ่งบ้านมิ่งเมืองมิ่งมงคลของคนกาฬสินธุ์เป็นพระพุทธรูปประทับขัดสมาธิราบปางมารวิชัยศิลปะล้านช้างประดิษฐานในพระวิหารวัดกลางทุกปีในวันสงกรานต์ชาวเมืองกาฬสินธุ์จะอัญเชิญหลวงพ่อองค์ดำแห่รอบเมืองเพื่อให้ชาวเมืองได้สงน้ำโดยเมื่อมีพิธีพุทธาภิเษกรูปเหมือนหลวงพ่อองค์ดำมักมีฝนตกทุกครั้งชาวเมืองกาฬสินธุ์จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหลวงพ่อชุ่มเย็นวัดกลางพระอารามหลวงมีถาวรวัตถุที่งดงามมากมายรวมถึงพระอุโบสถซึ่งเป็นที่ประกอบสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์และการรับผ้าพระกฐินพระราชทานซึ่งในปีนี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาอัญเชิญมาเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาท่วนไตรมาสณวัดกลางพระอารามหลวงในวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2565สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาประจำพุทธศักราช2565ณวัดกลางพระอารามหลวง